ไทยแลนด์นิวสุดยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับคอนเซปต์เชื่อมทุกมิติการช้อปกับ Shopee ผู้นำแพลตฟอร์ม e-commerce ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันรวมกับธนาคารกสิกรไทยได้มีการแท็กทีม2เซเลบริตี้ชื่อดังแห่งยุคมีนพิชญาและเต้ยพงศกรที่เป็นตัวแทนของนักช้อปยุคดิจิตอลพร้อมด้วยกองทัพเซเลบริตี้ชื่อดังที่มีการร่วมเปิดตัวบัตรเครดิตกสิกรไทย Shopee เชื่อมทุกมิติการช้อปและประสบการณ์การช้อปปิ้งมิติใหม่ที่มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าเพื่อเจเนอเรชั่นผู้รักการช้อปในการช้อปปิ้งออนไลน์ซึ่งงานนี้เราจะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าจ้าเครดิตกสิกรไทยช้อปปี้ก็เชื่อมธุรกิจการช้อปอันนี้คือเป็นการร่วมมือกันกับกสิกรในการออกแบบเครดิตใหม่ซึ่งจริงๆแล้วคิกซีซั่นเราใกล้มาเนาะครึ่งปีหลังเนี้ยค่ะก็เราก็ร่วมมือกันครั้งนี้เรามีการออกบัตรเครดิตใหม่ซึ่งเป็นบัตรเครดิตร่วมที่มาใช้ในช้อปปี้แล้วก็รวมถึงออนไลน์อื่นด้วยในแง่ของพรีเวลเลจเนี่ยในแง่ของเบเนฟิตลูกค้าสามารถที่จะเมื่อสมัครใหม่เนี่ยค่ะสามารถที่จะได้เลย999คอยหลังจากที่สมัครแล้วก็ใช้1ครั้งนะคะผ่านช้อปปี้แล้วก็ในทุกๆคำสั่งซื้อหลังจากนั้นนะคะสามารถที่จะได้ 1% คอยแคชแบ็คสำหรับทุกคำสั่งซื้อผ่านช้อปปี้อันนี้ก็คือเป็นเบเนฟิตของช้อปปี้ที่ร่วมมือกับทางกสิกรในการออกบัตรเครดิตนี้แล้วก็ไว้สำหรับช้อปในครึ่งปีหลังที่จะถึงค่ะถ้าในฝั่งช้อปปี้เองก็คือทุกคำสั่งซื้อก็คือจะได้ 1% คอยแคชแบ็คแต่ว่าถ้าสมมติไปออนไลน์อื่นอาจจะทำเพิ่มให้ทางคุณค่ะทางส่วนของกสิกรแบงค์นะคะเราก็ให้สิทธิพิเศษเหมือนกันก็คือเราให้คอยคุณ10นะคะ10เท่าเมื่อมีการใช้จ่ายนะคะบนเว็บไซต์หรือทางแอปของทางช้อปปี้ค่ะคือเนื่องจากว่าทางธนาคารกสิกรไทยเนี่ยปัจจุบันเราก็ถือว่าเป็นธนาคารที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเป็นอันดับ1ของประเทศไทยนะคะเราก็มองด้วยว่าทางช้อปปี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำในเชิงของอีคอมเมิร์ซเว็บไซต์นะคะที่เป็นอันดับต้นๆในภาคเอเชียแปซิฟิกเนี้ยนะคะเพราะเนี่ยก็ถือว่าเป็นการร่วมมือของเจ้าของสองผู้ที่มีประสบการณ์นะคะของผู้ประกอบสองเจ้าที่มีประสบการณ์ตรงนี้ซึ่งเรามองว่าก็เพื่อความเข้าใจในเชิงของการชำระเงินที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือลูกค้าหันมาใช้บัตรเครดิตมากขึ้นในการชำระเงินแคชเซอร์โซไซตี้นะคะแล้วก็รวมถึงความมั่นใจมากขึ้นว่าการใช้บัตรซื้อของออนไลน์เริ่มมีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำอะไรที่จะตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ได้มากขึ้นให้เขาสามารถช้อปแล้วสนุกมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความปลอดภัยและยังได้ดีดีดีคุ้มคุ้มกลับไปใช้ด้วยค่ะจริงๆแล้วบัตรเครดิตเนี่ยลูกค้าก็ยังใช้อย่างสม่ำเสมอนะคะแต่ว่าเราเห็นถึงอัตราการเติบโตในหมวดที่เป็นการซื้อใช้จ่ายผ่านทางออนไลน์มากขึ้นนะคะโดยที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าโดยภาพรวมได้โตขึ้นประมาณ 64% นะคะในส่วนของช้อปปี้เองโตประมาณ 100% นะคะตรงนี้ก็เห็นได้ว่าผู้บริโภคเนี่ยให้ความมั่นใจในการใช้บัตรเครดิตซื้อของออนไลน์มากขึ้นทีนี้เราคิดว่าเราน่าจะได้บัตรนะคะจากการร่วมมือครั้งนี้เนี่ยประมาณ1,300,000กว่าใบนะคะในรอบ1 ปีค่ะก็ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ช้อปปิ้งเนาะเป็นวาระแห่งชาติเลยในการช้อปปิ้งอันนี้ก็ยังไงเดี๋ยวเรามีการแคมเปญมีอีเวนต์อาทิตย์หน้าก็ยังไงก็ขอเชิญพี่ๆด้วยแต่ว่าในแง่ของโปรโมชั่นเนี่ยเราก็มันเป็นซิกเนเจอร์แคมเปญของช้อปปี้แหละ99ซึ่งเราก็จัดมาทุกปีในแง่ของโปรโมชั่นเนี่ยเรามีแน่นอนและในแง่ของแบรนด์ร้านค้าที่เรามาเข้าร่วมเนี่ยก็คือปีนี้ก็คือเยอะมากเป็นพิเศษในแง่ของพาร์ทเนอร์อย่างกสิกรนะคะก็มีสิทธิประโยชน์ให้กับผู้บริโภคมากขึ้นด้วยในปีนี้ก็อ๋อปีนี้น่าจะใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาเราก็มีอะไรให้ตั้งตารอค่อนข้างเยอะค่ะสมมติว่าเข้ามาในช้อปปี้อยู่แล้วนะคะสามารถที่จะสมัครผ่านทางแอปของช้อปปี้ได้เลยนะคะหรือว่าสามารถที่จะมาที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือว่าเข้ามาในเว็บไซต์เราก็ได้นะคะก็คือกสิกรแบงก์ .com ค่ะตรงนี้หรือจะโทรมาสอบถามก็ได้ที่เบอร์02-888-888ชนะ8 Thailand News